รถปิกอัพกำลังจะข้ามฝายไปปรากฏว่าน้ำป่ามันหลากมาอย่างแรงเลยคุณผู้ชมคนต้องเอาตัวรอดก่อนนะครับแต่ว่าปิกอัพคันนี้ถูกน้ำป่าซัดจมหายไปต่อหน้าต่อตาเลยครับคุณผู้ชมดูภาพเหตุการณ์ครับเราบอกว่าใจเย็นนะดูนะดูมิดเนี่ยจะมิดเนี่ยล้อหลังมาเยอะกว่าเดิมมาเรื่อยมาแรงกว่าเดิมเพ่ดูเชือกด้วยรับเชือกด้วยครับเหตุการณ์นี้ครับช่วงบ่ายเมื่อวานนี้คือมันเป็นทางเห็นไหมคุณผู้ชมเป็นทางที่รถสามารถข้ามผ่านไปได้แล้วด้านล่างทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยมันก็จะเป็นทางน้ำผ่านไปปรากฏว่าไอตอนที่ปิกอัพนะแคปคันนี้กำลังจะข้ามฝั่งไปเนี่ยน้ำป่ามันหลากมาคุณผู้ชมครับฝายน้ำล้นบ้านพญากำพุทธนะครับที่โป่งน้ำร้อนจันทบุรีแล้วคนที่นั่งยองๆอยู่เนี่ยคือเจ้าของรถค่ะรอความช่วยเหลือใช่ไหมคะรอความช่วยเหลือสุดท้ายไม่ทันรถไหลไปแล้วค่ะแล้วจมหายไปเลยความรุนแรงคุณผู้ชมเห็นไหมน้ำออกสีน้ำตาลแบบนี้ค่อยๆจมไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดมองในมุมดีคนขับขี่ปลอดภัยเอาชีวิตรอดกันไว้ก่อนแรงจริงๆนี่คือเหตุการณ์เมื่อวานนี้ครับส่วนความคืบหน้านะช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับมวลน้ำป่านะครับก็ยังถือว่าเยอะพอสมควรนะครับพื้นที่ซอยหินลาดบ้านชำปลางตำบลปัทถวีครับอำเภอมะขามก็ไหลลงไปยังพื้นที่หมู่ที่4บ้านนาไซดูความแรงครับคุณผู้ชมอันตรายจริงๆเมื่อวานนี้ฝนตกอย่างต่อเนื่องจริงๆครับน้ำเนี่ยมันก็มาจากที่สูงลงจะมาจากที่มาด้านล่างถูกไหมครับแรงด้วยเยอะด้วยตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังช่วยอพยพชาวบ้านนะครับไปอยู่ในที่เซฟโซนก่อนครับค่ะคือตอนนี้น้ำมันมาแรงอ่ะดังนั้นเวลาจะข้ามพวกฝ่ายน้ำล้นอะไรแบบนี้อย่าพึ่งเลยอันตรายจริงๆค่ะส่วนอีกที่หนึ่งที่ตอนนี้กำลังอ่วมเหมือนกันค่ะกาญจนบุรีเห็นบอกว่า6อำเภอที่ต้องเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันนะคะโดยเฉพาะค่ะบริเวณแม่น้ำแบบนี้สังขละบุรีแบบนี้น้ำท่วมพี่จูนคลิปของเราที่เราบอกว่าเราจะไปเที่ยวกาญจนบุรีกันคงต้องพักยาวๆนะถ้าเราไปนี่เราอาจจะเป็นผู้ประสบภัยใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ค่ะรีสอร์ทที่อยู่ริมน้ำเนี่ยเห็นบอกว่ายกเลิกการจองห้องพักไปหลายที่เลยคือจมค่ะหรือไม่จมก็คือเป็นแบบนี้แล้วก็เกรงกลัวว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆมันจะอันตรายอย่างสะพานตรงนี้ปกติเขาจะเป็นสะพานที่ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งชาวบ้านเขาก็จะขับมอเตอร์ไซค์ข้ามผ่านไปแต่ตอนนี้ข้ามไม่ได้แล้วนะคะคุณผู้ชมคะเพราะว่าเห็นไหมคะตอนที่อยู่ด้านขวาน้ำยังไม่ท่วมมันสูงจากน้ำเนี่ยหลายเมตรพอสมควรแต่ตอนนี้น้ำมันท่วมสะพานไปแล้วดูสิด้านซ้ายท่วมสะพานแล้วชาวบ้านยังไงบ้านฉันอยู่อีกฝั่งหนึ่งฉันต้องไปเรียนอีกที่หนึ่งปรากฏว่าต้องเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นเรือท้องแบนเพื่อที่จะข้ามฝั่งไปอีกฝั่งค่ะแฮชแท็กค่ะวัดหาดงิ้วจังหวัดกาญจนบุรีชาวบ้านก็เดือดร้อนละค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่าข้ามถนนข้ามฝั่งไปมากันไม่ได้ละลำบากเหลือเกินมีรายงานว่าน้ำป่าจากสังขละบุรีทองผาภูมิไซโยกไหลลงแม่น้ำแควน้อยแล้วก็ทำให้รีสอร์ทหลายแห่งที่อยู่ริมน้ำก็ประสบภัยน้ำท่วมยกเลิกที่พักไปเยอะเหมือนกันตอนนี้ชลประทานค่ะเห็นบอกว่าจะเพิ่มเรื่องของการระบายน้ำค่ะลงเขื่อนแม่กลองให้มากขึ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้ระดับน้ำในที่สูงมากจริงๆค่ะสูงเพิ่มอีก 1-2 เมตรโอ้โห